ไม่ชินครับไม่ชินครับอันนี้น่าจะงานที่3เนาะที่เราออกคู่กันปกติเราไม่ค่อยได้ออกงานด้วยกันเพราะว่ามิก้าไม่ค่อยว่างอะค่ะหรือไม่กล้ามากกว่าตัวคำถามจากพวกพี่ๆครับถือว่าเราแฮปปี้ดีครับเราสองคนก็โปรมาค่อนข้างนานแล้วครับผมก็ไม่ได้รีบร้อนหรือว่าไม่ได้เร่งไม่ได้กดดันจากไม่ว่าจะเป็นเทย่าหรือเพื่อนๆหรือครอบครัวไม่ได้มีความกดดันอะไรเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ก็เขาคงที่ใช่แหละพี่แต่ตอนไหนก็ค่อยรอก่อนดีกว่าครับผมโอ้มากเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่มิก้าลงโพสต์นั้นคือเทย่าเจอสื่อ 3-4 รอบแล้วก็คืออย่างเงี้ยค่ะเหมือนทุกคนก็ถามเทย่าเรื่อยๆว่าแบบเมื่อไหร่มีข่าวดีไหมแล้วเขาว่ายังไงแล้วคุยกันบ้างไหมอะไรเงี้ยเทย่าก็แบบทำไมเทย่าต้องมาตอบคนเดียวเลยอยากดีใจนิดนึงวันนี้ว่าแบบมิก้าตอบบ้างคือทางครอบครัวทางทุกฝ่ายครับทางเพื่อนทั้งทุกคนก็ดีใจกับเราทั้งสองคนครับถือว่าเราก็ใช้ชีวิตกันดีก็คงไม่นานหรอกพี่เอาง่ายๆคงไม่นานหรอกครับคือไม่อยากจะบอกว่าเดือนหน้าปีหน้าอีก2ปีคือเราตอนนี้ก็แฮปปี้มากไม่อยากกดดันตัวเองเราก็อยากทำหน้าที่การงานของเราดีที่สุดอย่างที่บอกว่าตอนนี้ผมก็เราค่อนข้างยุ่งกับงานของเราเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะมากดดันอะไรทั้งสองฝ่ายครับอยากจะให้เวลามีให้พร้อมที่สุดเพื่อจะได้แบบทำงานให้ดีที่สุดก็ไม่นะคะเทียว่าเราก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะแต่ก็แค่อย่างที่มิก้าบอกค่ะก็รอให้แบบมันลงตัวในเวลาของมันเอง